สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปนะคะพี่ปายเองนะคะเป็นไงบ้างคะน้องๆเพื่อนๆและท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมส่วนพี่ปายก็สบายดีตามอัตภาพนะคะตอนนี้นะคะพี่ปายอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะก็อยู่ที่ลอนดอนนั่นเองนะคะซึ่งพี่ปายบินมาถึงลอนดอนเมื่อวานตอนบ่ายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก่อนที่พี่ปายเนี่ยจะนำหัวข้อมาเสนอให้กับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมและรับฟังนะคะก่อนอื่นเลยเกิดถ้าน้องๆและท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่ปายนะคะก็กรุณากดติดตามพี่ปายแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปายในการทำคลิปในโอกาสอีกต่อไปค่ะส่วนอีกอย่างนะคะตอนนี้นะคะพี่ปายก็จะอัปโหลดคลิป3คลิปต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าพี่ปายก็เริ่มกลับมาบินแล้วนะคะแต่ก็บางทีก็บินบ้างก็หยุดบ้างก็แล้วแต่ว่าตารางบินจะเป็นยังไงบ้างนะคะของแต่ละเดือนEvery single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. นะคะวันนี้พี่ไปก็มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยก็คือหัวข้อเรื่องการทำคาร์โก้ไฟล์นั่นเองค่ะจริงๆนะคะปกติแล้วเนี่ยไฟล์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ3ประเภทนะคะก็คือประเภทที่1ก็คือไฟล์คาร์โก้หรือว่าอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าฟรีเตอร์ไฟล์นะคะอันที่2นะคะก็เป็น repetition flight นะคะคือ flight ที่เป็นflight พิเศษหรือ flight อพยพนั่นเองนะคะอย่างเช่นในช่วงยุคโควิดเนี่ยยุคนี้นะคะเหมือนคนไทยที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศสมมุติถ้าคนไทยในกลุ่มนี้เขาต้องการกลับบ้านบ้านเกิดก็คือประเทศไทยนั่นเองนะคะคือเขาก็ต้องแบบติดต่อทางสถานทูตนะเพื่อทำเรื่องยื่นขอให้แบบว่าตัวเองเนี่ยได้กลับไปเมืองไทยนะคะก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่ปายจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันจะมีสาระที่ยาวมากแล้วก็ไฟล์ที่3ก็คือ commercial flight นั่นเองค่ะ commercial flight เนี่ยก็เป็นไฟล์ปกติทั่วไปนะคะก็คือไฟล์ที่แบบพี่ปายบินทำงานแล้วก็มีผู้โดยสารที่อยู่ในบนไฟล์พี่ปายค่ะก็นั้นคือเป็น3ประเภทที่เราสามารถแบ่งได้นะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาเข้าหัวข้อเรื่องกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่ปายจะมาพูดถึงเรื่องคาร์โก้ไฟล์หรือฟรีเตอร์ไฟล์นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งทางอากาศกันก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะการขนส่งทางอากาศเนี่ยมันเป็นการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วตรงต่อเวลานะคะแล้วก็มีเวลาที่แน่นอนนะคะแต่ว่ามันก็จะแพงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันสะดวกเหมือนที่พี่ปายบอกนะคะการขนส่งเนี่ยหรือว่าไฟล์คาร์โก้เนี่ยคือเขาขนส่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสากกระเบือจนเรือรบนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถแบ่งได้เป็น7ประเภทนะคะก็คือสินค้าประเภทแรกก็คือสินค้าทั่วไปหรือเขาเรียกว่า general cargo นะคะส่วนสินค้าข้อที่2นะคะจะเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายนะคะหรือเขาเรียกว่า perishable cargo หรือเป็นพวกผักผลไม้อะค่ะส่วนมันจะมีสินค้าประเภทหนึ่งที่อยู่ในประเภทข้อ2นะคือสินค้าสำหรับที่มีอุณหภูมิลบ18องศานั่นเองค่ะอันนี้เรียกว่า high perishable cargo นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกของแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งสดหรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นแช่แข็งต่างๆค่ะอันดับที่3นะคะก็จะเป็นสินค้าอันตรายนะคะสินค้าอันตรายเนี่ยหรือเขาเรียกว่า dangerous goods นั่นเองค่ะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยยาน้ำหอมแล้วก็น้ำแข็งนะคะซึ่งพวกนี้อยู่ในจัดประเภทของdangerous goods นะคะส่วนอันดับที่4นะคะก็จะเป็น live animal นะคะ live animal เนี่ยก็ช้างม้าวัวควายได้ทุกอย่างค่ะก็คือเกิดถ้ามี live animal on board เนี่ยเขาก็จะมีแบบอุณหภูมิที่adjust ให้แบบเหมาะสำหรับกับพวกสิงสารสัตว์ในเครื่องด้วยนะคะส่วนข้อที่5นะคะก็จะเป็นสินค้าที่มีค่าต่างๆนะคะหรือเขาเรียกว่า variable cargo นะคะซึ่งไอ้ variable cargo เนี้ยเขาจะมีพวกแบบเพชรนิลจินดาพวกทองพวกเงินนะคะพวกนี้เขาก็จะขนเหมือนกันค่ะอันดับที่6นะคะก็จะเป็น cargo แบบการส่งแบบพิเศษนะคะหรือเขาเรียกว่า express cargo นั่นเองค่ะ
ส่วนข้อที่7นะคะก็จะเป็นการขนส่งศพนะคะซึ่งเขาเรียกว่า human remain cargo นะคะซึ่งบางไฟล์เนี่ยเขาก็จะมีการขนส่งศพเนี่ยกลับไปมาตุภูมิบ้านเกิดนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปายก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังในโอกาสต่อไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเล่ากันเลยนะว่าไอ้คาร์โก้ที่พี่ปายบินไปเนี่ยมันคือคาร์โก้อะไรจริงๆแล้วนะคะพี่ปายเนี่ยบินมา15ปีแล้วในช่วงระยะเวลา15ปีเนี่ยพี่ปายไม่เคยบินไฟล์คาร์โก้เลยค่ะไฟล์คาร์โก้ไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์แรกของพี่ปายในช่วงระยะเวลาที่พี่ปายบินมานะคะจริงๆแล้วไฟล์นี้นะคะมันเป็นไฟล์ที่เหมือนทางรัฐบาล UAE เนี่ยเขาได้แบบว่าให้ความร่วมมือนะคะคือเขาก็แบบทางรัฐบาลเขาก็แบบส่งพวกเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางแพทย์และพวกอาหารเนี่ยไปช่วยประเทศต่างๆมากกว่า70ประเทศทั่วโลกนะคะในช่วงโรคระบาดของโควิด-19 นี้นะคะซึ่งพี่ปายได้บินไปที่เมืองกรอสนีย์แคว้นเชชเนียในประเทศรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วนะคะการขนส่งในครั้งนี้นะคะเขาก็จะขนส่งด้วยเครื่องบิน321นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเครื่องบินที่เขาเรียกว่า narrow body ก็คือทางเดินเดี่ยวนะคะในเครื่องบินเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเครื่องบินนี้ก็จะเป็นเครื่องบินผู้โดยสารทั่วไปแต่ว่าเหมือนทางสายการบินเนี่ยเขาก็จะโหลดคาร์โก้ข้างใต้ท้องเครื่องนะคะข้างใต้ท้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่ปายก็จะมีวิดีโอให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าการโหลดคาร์โก้ข้างใต้ท้องเครื่องเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันก็จะเป็นวิดีโอเฉพาะสำหรับคาร์โก้ไฟล์พิเศษไฟล์นี้ด้วยค่ะส่วนที่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการบินไปกอสนี่ในครั้งนี้นะคะก็ไฟล์มันก็ยาวนะคะแต่จริงๆแล้วลูกเรือในไฟล์นี้มันก็มีแค่พี่ปายแค่คนเดียวเองค่ะนอกนั้นก็จะมีกัปตันแล้วก็มีFirst Officer เนี่ย2เซตนะคะคือเซตตอนขาไปโอเปเรตแล้วขากลับก็จะเป็น Dead Heading นะคะเขาก็นั้นไปแล้วก็พี่ก็จะมีแบบ Load Master แล้วก็จะมี Engineer แล้วก็มีพี่เป็นผู้หญิง1คนในไฟล์นะคะนอกนั้นผู้ชายหมดเลยค่ะผู้ชาย6คนผู้หญิง1คนว้ายตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วนะคะพี่ก็มีความแบบพี่ก็แบบมีความสุขนะคะที่พี่ได้ทำไฟล์นี้แล้วก็ตอนแรกก็งงๆเพราะว่าตอนนั้นเราก็เพิ่งกลับมาบินนะคะเพราะพี่หยุดบินไป3เดือนนะแต่คือประสบการณ์ในไฟล์นี้ก็ถือว่าก็ดีนะคะก็อีกอย่างนะคะตอนที่เราไปถึงที่นู่นที่กอสนี่ตอนไปถึงที่สนามบินใช่ไหมล่ะพี่ก็ตกใจเพราะว่าอุ้ยมีรถมาเต็มเลยทั้งรถตำรวจรถแบบบรรทุกแบบเหมือนเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนในกองทัพบกอะค่ะที่มันเขาก็แบบมีรถที่ประมาณ 6-7 คันนะมันล้อมรอบแอร์ครับมันล้อมรอบเครื่องบินเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบพนักงานในสนามบินเนี่ยก็มาตรวจว่าอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยมากกว่า 37 องศาหรือเปล่าหรือว่าต่ำกว่านั้นหรือยังไงแต่จริงๆแล้วไฟนี้พี่ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าพี่ได้ทำก็เหมือนเป็นไฟประวัติศาสตร์ที่เหมือนกับว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของในสายการบินที่ได้นำอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยแล้วอีกอย่างนึงคะเดี๋ยวพี่ปายมีเรื่องมาเล่าอีกเรื่องก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วซึ่งวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาล UAE เนี่ยเขาก็ได้ส่งเอาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยไปให้ทางประเทศไทยด้วยแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับที่68นะคะที่ทางรัฐบาล UAE เนี่ยได้ส่งอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ไปช่วยเหลือพี่ปายก็แบบดีใจมากๆเลยที่แบบรัฐบาล UAE เนี่ยเหมือนเขาช่วยเหลือทุกประเทศเลยคือเขาแบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยคือต้องเป็นศาสนาเดียวกันนะต้องมีความคิดเห็นทางการเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าทางประเทศ UAE เนี่ยเขาก็แบบมีความคิดที่แบบว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าเขาไม่คำนึงถึงเรื่องเชื้อชาติศาสนาความคิดทางการเมืองอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไฟล์คาร์โก้ที่พี่ปายได้พูดถึงนะคะและอีกอย่างนะคะพี่ปายก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับเมืองกอสนีย์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าเมืองกอสนีย์ในแคว้นเชชเนียของรัสเซียเนี่ยเขามีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่อย่างไรบ้างโดย
ก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่ก็จะอัปโหลดวิดีโอบางส่วนให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันนะคะว่าเมืองกรอสนีย์แควนเชสเนียที่ประเทศรัสเซียเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนตอนนี้นะคะพี่ไปก็หวังว่านะคะทุกคนก็ได้ความรู้นิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องคาร์โก้ไฟว่าคาร์โก้ไฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเกิดถ้าไงนะคะวันนี้นะคะพี่ไปก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใน EP หน้าค่ะวันนี้ลาก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะชุกรันมัสลามาขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย